สวัสดีค่ะลิตาอิชลิตาค่ะแห้วโสพลครับพบกับเราทั้งสองคนนะคะกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่นะครับที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับรวมไปถึงเราจะรีดีไซน์อาหารจานเก่าที่เหลืออยู่ในตู้เย็นของคุณผู้ชมให้ออกมาเป็นเมนูที่ใหม่ทำได้ง่ายแถมอร่อยอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะครับเราสองคนยังมีสาระรอบบ้านดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำครับทำไมคะพี่คือมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันลูกค้าเยอะอะแล้วทีเนี้ยก็มีกลิ่นฉุนจากปัสสาวะครับไม่ใช่แค่ที่ร้านอาหารหรอกค่ะพี่แฮวเพราะว่าถ้าเป็นที่พักอาศัยเนี่ยอยู่กันต่างเพศมีคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแต่ต้องใช้ชักโครกเดียวกันก็มักจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นว่ามันไม่สะอาดมันมีกลิ่นฉุนปัญหาเหล่านี้เราจัดการได้ค่ะวิธีง่ายๆที่วันนี้ลิตานำมาฝากเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะการเข้าห้องน้ำของคุณผู้ชมอาจจะเสียบรรยากาศแบบสุดๆค่ะเมื่อเราเข้าไปปัสสาวะแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นฉุนยิ่งวันไหนมีแขกมาที่บ้านนะคะจะเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆอีกด้วยและวันนี้ลิตาก็มีวิธีในการที่จะดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้มาฝากกันค่ะสเปรย์น้ำยาล้างจานวิธีนี้สามารถทำความสะอาดและดับกลิ่นไปในตัวค่ะเพียงผสมน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า6ออนใส่ขวดสเปรย์หรือว่าฟอกกี้แล้วก็ไปฉีดตามบริเวณชักโครกรวมไปถึงแท้งน้ำค่ะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงทำความสะอาดและล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะรับรองค่ะว่ากลิ่นเหล่านี้จะหมดไปสำหรับวิธีที่2นั่นก็คือทำความสะอาดพรมในห้องน้ำนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่พรมในห้องน้ำเนี่ยนะคะเป็นแหล่งสะสมกลิ่นและสิ่งสกปรกเอาไว้เยอะพอสมควรเราจึงควรนำเขามาทำความสะอาดแบบสม่ำเสมอนะคะสบู่ผสมกับน้ำส้มสายชูค่ะโดยการนำเบกกิ้งโซดามาตวงกับน้ำส้มสายชู1ส่วน4ถ้วยและเติมน้ำลงไป1ถังค่ะจากนั้นนำสบู่เหลวมาผสมนะคะและคนให้เข้ากันนำไปทำความสะอาดกับชักโครกพื้นห้องน้ำเพียงเท่านี้นะคะกลิ่นฉุนเหล่านี้ก็จะหายไปและห้องน้ำของคุณก็จะกลับมาสะอาดสดใสเช่นเดิมค่ะเกลือผสมน้ำส้มสายชูเพียงนำเกลือผสมเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูนะคะโดยสัดส่วนจะแบ่งออกเป็น1ถ้วยตวงเท่ากันทั้งหมดคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและนำแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วมาถูบริเวณพื้นหรือบริเวณชักโครกตามพวกคราบรอยตามร่องกระเบื้องนะคะรับรองค่ะว่าทิ้งไว้20นาทีใช้น้ำสะอาดล้างออกคราบสกปรกเหล่านี้จะหลุดออกไปได้อย่างง่ายดายค่ะ DIY เครื่องหอมช่วยดับกลิ่นสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมต้องเป็นวิธีนี้เลยนะคะโดยเริ่มจากการฟานเปลือกเลมอนและนำไปใส่กรวดโหลที่มีฝาปิดค่ะตามด้วยโรสแมรี่และกลิ่นวานิลาสกัดเติมน้ำให้เกือบเต็มนะคะจากนั้นก็แช่ในตู้เย็นสัก2สัปดาห์ค่ะแล้วก็นำมาต้มให้เป็นน้ำเทเข้าไปในกรวดโหลนะคะแล้วก็นำไปตั้งในห้องน้ำได้เลยเพียงเท่านี้กลิ่นอโรมาเทอราปีก็จะหอมไปทั่วห้องน้ำของคุณค่ะหลากหลายวิธีนำมาให้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำความสะอาดแบบง่ายๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยที่คุณยังไม่ต้องซื้อร่วมถึงการทำกลิ่นหอมๆสะอาดๆแบบที่คุณสามารถทำเองที่บ้านมาตั้งดับกลิ่นเอาไว้ได้ด้วยในห้องน้ำลองเลือกกันดูนะคะว่าชอบแบบไหนนิยมแบบไหนรับรองค่ะว่าไม่ว่าจะเลือกแบบไหนคนที่อยู่ในบ้านครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยนะคะจะต้องมีความสุขไปครบทุกคนเลยค่ะโอ้จริงๆก็วิธีง่ายๆเนาะใช่ของทุกอย่างมีอยู่ในบ้านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าเป็นเกลือถูกค่ะแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราทุกคนเนี่ยต้องคอยที่จะดูแลรักษาความสะอาดใช่อย่างถ้าในห้องน้ำของคุณเนี่ยนะคะมีพวกพรมที่หนาๆอาจจะนั่งแล้วรู้สึกนุ่มเท้าสบายเท้าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะกักเก็บความสกปรกได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงกลิ่นด้วยก็ต้องขยันที่จะเอามาทำความสะอาดนะคะชอบที่จะมีพวกพรมอยู่ในห้องน้ำเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับว่าช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปรีดีไซน์อะไรกันครับค่ะเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะทำกรอบรูปครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกครับคุณผู้ชมต้องมีไม้บาซ่าครับไม้อัดครับกระดาษทรายครับ
ืนกาวครับดินสอครับคัตเตอร์ครับอุปกรณ์ตกแต่งครับที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปภาพนั่นเองครับคุณผู้ชมที่จะทำกรอบรูปหรอกรอบรูปซึ่งจริงดีมากอันนี้พี่แฮวนี่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วเพราะว่ากรอบรูปจะเป็นอะไรที่เราเห็นได้บ่อยที่สุด ในช่วงของการจับฉลากสิ้นปีมาเรามาทำกันเถอะของปีใหม่ของเราเออรูปขนาด4คูณ6นิ้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วัดความสูงของรูปเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วเราก็ตัดให้ได้4ชิ้นนะครับตอนนี้ตัดได้2ชิ้นแล้วเนี่ยความสูงประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับคือไม้บาซามันจะค่อนข้างจะตัดง่ายอยู่แล้วเนาะใช่แล้วเราก็จะนำเนี่ย2ชิ้นน่ะมาหนีบหน้าหนีบหลังแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ติดกาวนะคือเราสามารถเปลี่ยนรูปได้เรื่อยๆอ๋อก็แค่ดึงออกด้านบนแบบนี้โอเคงั้นเรามาตัดไม้เพิ่มอีก2ชิ้นค่ะได้เรามาตัดไม้กันไม่เป็นไรใช่ทุกอย่างฟรีฟอร์มหนูรู้มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนี่เราก็หาร่องโต๊ะนะครับคุณผู้ชมคัตเตอร์มันจะได้ลงไปได้พอเราเนี่ยนะครับได้นี่มาแล้วนะครับเราก็จะนำกระดาษทรายนะครับมาฝนเขาก่อนค่ะโดยการที่จะนำฐานเนี่ยไว้ด้านนี้ฝนด้วยกันคือให้เขามีความโก่งข้างในนิดนึงเพื่อที่จะได้แบบว่าเก็บรูปได้ให้มีความโก่งใช่ใช่เราต้องสีด้านไหนคะเราต้องฝนด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งก็พอคือถ้ามันแบบสนิทกันมากๆแล้วเนี่ยบางทีเก็บรูปมันเก็บลำบากเพราะว่าด้านหนึ่งเราต้องติดกาวใช่ไหมมันจะไม่มีช่องว่างใช่ใช่นี่นะครับคุณผู้ชมผมก็เก็บข้างบนให้มันเนียบแล้วทีนี้นะครับส่วนที่เป็นฐานเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไม้อัดนะครับเราไม้อัดที่เรามีเนี่ยวันนี้พอดีได้มาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีแต่จริงๆแล้วถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะทำกรอบรูปจับตามใจตัวเองเนี่ยคือสามารถใช้ไม้อัดที่มันเป็นทรงอะไรก็ได้แล้วแต่เลยครับตามใจชอบไหนๆก็ทำแล้วก็ลบเหลี่ยมลบคมเขาข้างๆเขาซะหน่อยเลยเนาะทีนี้นะครับเราได้ถางมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำมาวางก่อนเลยตรงนี้เราก็ติดกาวติดตุ้งกาวไปใช่ไหมใช่ครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเหลือร่องนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราเก็บกระดาษทรายทีนี้เราก็ตั้งเสาสองเสาเลยนะครับเนี่ยเสร็จด้านหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก็นำรูปที่มีเนี่ยนะครับมากะไว้ก่อนนะครับว่าจะเสร็จประมาณช่วงไหนนะครับอันนี้พอดีเลยเนาะตั้งฐานเลยครับตั้งไว้หนึ่งเสาเลยนะครับอีกเสาหนึ่งติดกาวคู่กันก่อนครับคุณผู้ชมติดแท้ติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใส่รูปได้ไหมตอนทดสอบเนี่ยใส่รูปก่อนได้คุณผู้ชมแต่งได้ตามใจชอบเลยนะไม่แต่น้องไม่อยากแต่งแบบที่ครีเอทีฟทันน้องอยากแต่งยังไงบอกขึ้นมาน้องต้องการกันไกลกันไกลที่น้องต้องการมาแล้วครับขอบคุณค่ะแต่ทีนี้พี่สามารถติดแมลงได้ตามใจชอบเลยป่ะใช่ก็น่ารักนะน่ารักแล้วก็จะเพิ่มเป็น4อันขั้นตอนการตกแต่งคุณผู้ชมครับถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยมีริบบิ้นมีตุ๊กตาตัวเล็กเซรามิกตัวเล็กอะไรอยากได้อะไรเนี่ยก็สามารถนำมาตกแต่งได้หมดเลยนะครับค่ะมันก็เหมือนแบบรูปถ่ายของเราเนี่ยก็จะอยู่แบบในสวนเลยนะโอ้ได้สองด้านด้วยเป็นรูปด้านนึงด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นงานล้อมไงด้านนั้นก็แบบตกแต่งอยู่ในสวนอันนี้เป็นช่วงของการตกแต่งแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช้ไม้บาซ่าที่ใช้อย่างอื่นได้อีกไหมพี่ตะเกียบแบบเหลี่ยมก็น่าจะได้นะแต่ตะเกียบมันจะหนักไงพอก่อนเสร็จแล้วเสร็จสักทีถามว่ามันก็น่ารักตรงที่แบบนี่คือรูปแรกและนี่คือ
รูปที่2ใช่เห็นไหมน่ารักจะตายสามารถมี2รูปได้ในการตั้งเดียวทางด้านล่างเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวอักษรในการตกแต่งก็ได้เอาสีอะไรลงไปวาดก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกับกรอบรูปอันสวยงามของเราสำหรับของในการตกแต่งเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกวัสดุที่เราใช้กันก็อย่างที่บอกว่าริบบิ้นก็ทำได้สติกเกอร์ก็ทำได้หรือแม้กระทั่งมีแค่ปากกาดินสอหรือดินสอสีก็สามารถที่จะตกแต่งได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ครับนำของเหลือใช้มารีดีไซน์เป็นกรอบรูปสวยๆแล้วช่วงหน้าลิตามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมช่วงหน้าลิตาก็จะเอาวัตถุดิบเหลือในตู้เย็นของคุณผู้ชมมาทำให้เป็นเมนูใหม่ที่ง่ายแสนง่ายภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมีไอเดียกับลิตาครับคุณผู้ชมครับถูกต้องค่ะวันนี้เป็นช่วงปิดเทอมช่วงเนี้ยเด็กๆจะอยู่บ้านกันเยอะครับเราก็เลยมีเมนูที่เด็กๆอาจจะเรียกร้องตอนอยู่ที่บ้านเพราะว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนเลิกเรียนเขาจะได้ทานกันทุกวันนั่นก็คือขนมโต๊ะเขียวส่วนผสมของขนมโต๊ะเขียวมีอะไรบ้างครับส่วนผสมนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมีผงฟูค่ะนมสดไข่ไก่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีน้ำตาลอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนผสมของตัวแป้งแต่ว่าในส่วนของไส้น้องๆอยากทานไส้อะไรได้หมดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอามาก็จะมีปูอัดค่ะมีไส้กรอกแน่นอนว่าถ้ามีไส้กรอกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีพวกเขาเรียกอะไรนะหมูสับแล้วก็มีพวกพริกไทยซอสถั่วเหลืองไว้โรยนะคะรวมไปถึงเราก็มีเนยด้วยค่ะเวลาเราลงไปในกระทะเนี่ยก็จะได้แบบหอมกรุ่นใช่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเพื่อความง่ายนะคะใช้เป็นแป้งแพนเค้กเลยก็ได้ค่ะแป้งแพนเค้กเนี่ยถ้านำมาเนี่ยก็นำมาผสมกับนมสดปุ๊บได้เลยแต่ว่าเราไม่ค่ะเราต้องการแบบความแบบprofessional กว่านั้นต้องการทาเลนต์กว่านั้นเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาเลนต์ของเรานั้นจะรอดไหมเดี๋ยวน้องจะขอให้พี่แห้วนะคะเอาแป้งสาลีผงฟูและนมตีด้วยกันได้ครับผงฟู2ช้อนโต๊ะผงฟู2ช้อนโต๊ะนะใช่แป้งสาลีนี่ครึ่งนึงก่อนแล้วกันเนาะจ้ะแต่ส่วนของลิตาเนี่ยเดี๋ยวลิตาจะเอาไข่ตีลงไป2ฟองนะคะรวมถึงกับน้ำตาลอันนี้เราสามารถผสมกันระหว่างผงฟูกับแป้งสาลีได้เลยไหมครับใช่ค่ะ2ช้อนนะคะ2ช้อน2ช้อน1คุณพี่เทออกมาก็ได้มั้ง2อ่ะประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนใส่น้ำตาลของลิตาใส่น้ำตาลลงไปก่อนนมนี่พี่ใช้คนเดียวเลยใช่ไหมลิตาใช่ค่ะก็จริงๆแล้วในส่วนของนมเนี่ยดูแค่ว่าเราต้องการความหนืดความเหนียวขนาดไหนนมเนี่ยเราค่อยๆเติมลงไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ดูความหนืดว่ามันใช่ที่เราต้องการไหมอย่างนี้ไงพี่แห้วเอ้ยนี่ได้อย่างลิตาแบบนี้ได้แล้วได้แล้วน้องไม่ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจะพยายามดูให้มันไม่เป็นก้อนเนาะมันจะเป็นก้อนนะไม่ต้องแล้วแหละมั้งไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับเอามาผสมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะถามว่าถ้าสมมติว่าทำทุกอย่างแล้วอ้าวเหลวไปทำยังไงเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าข้นไปก็เติมนมได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคุณพี่น้องขอคืนตีให้เข้ากันนิดหนึ่งนะจริงๆอาหารประเภทนี้นี่เราไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่เนาะใช่ไม่เราอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมีแป้งแพนเค้กก็ทำได้ใช่ใช่เตรียมแกได้เลยค่ะได้ครับได้เปิดไฟอ่อนๆก็พอคุณพี่แห้วหน้าที่ค่ะใส่เนยครับนี่เพื่อความสวยงามนี่นะคะมาฉีดปูอัดใส่บางๆนะครับเหมือนมันต้องมีพับก่อนพับให้น้องถ้าตามร้านมันต้องเป็นอันนี้นะ
เป็นอย่างนี้เนาะฝนวนๆนะนี่ไงวนได้แล้ววนได้แล้วมันเหมือนแพนเค้กเนาะเราต้องทำให้บางกว่านี้ใช่ไหมอันนี้เป็นไส้กรอกนะครับก็ได้นะลิตาหน้าตาน่ารักมากเลยเวลาเราดูว่าแป้งเราสุกหรือยังเนี่ยเราดูโดยที่มันจะมีฟองอากาศขึ้นมาบนตัวแป้งนะคะครับอันสุดท้ายโอ้โหปิดแก๊สนะครับเฮ้ยทำได้ทำได้อยู่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมแหมง่ายๆแค่นี้เองง่ายน่ารักครุ่งครีมมูมิงก็มีอันเนี่ยอันหลังๆเราก็จะแบบว่าใช้ที่บีบนะใช้ที่บีบลงไปนิดนึงเดี๋ยวเชฟมาชิมชิมอันนี้นะจ้าคุณผู้ชมครับสิ่งที่ลิตาและผมได้ช่วยกันทำในวันนี้ได้ช่วยกันทำเหมือนโตเกียวที่ถ่ายหน้าโรงเรียนเป๊ะเลยครับเหมือนสำหรับผู้ปกครองนะคะกลัวว่าลูกๆเนี่ยจะไปโดนกระทะแล้วร้อนง่ายมากค่ะคือทำแผ่นโตเกียวให้น้องๆก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยให้น้องๆมามีความสุขกับการใส่ไส้การจัดแต่งทีหลังอันนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นอีกนิดนึงเป็นคำแนะนำจากใจของเรานั่นเองใช่ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับจากพิน Creative Space นะครับสาขาเบลพระราม9ครับรวมไปถึงที่นี่นะคะโรงแรมโกลบซึ่งตั้งอยู่บนชั้น7ของตึกชิบูย่าแพลตินัมนั่นเองขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆนะคะจาก Garden by Fly Now Tree ค่ะรวมไปถึงCooper และ Casually ด้วยครับสามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวของเราผ่านทาง Facebook ทางด้านล่างและสำหรับวันนี้ลิตาและพี่แห้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ